เคพี่พีปกติเนี่ยเรื่องราวที่ผมจะได้พูดได้คุยกับพี่พีส่วนใหญ่ๆเลยนะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางฝั่งจีนเป็นความเชื่อทางฝั่งจีนเพราะพี่พีจะโตในโซนสันเจ้าจะโตในโซนของกลุ่มไม่ใช่โซนสันเจ้านะคือได้รับมาจากทางพ่อแม่ไงแม่โดยชอบฝั่งแม่ไงแม่เป็นคนจีนถูกไหมฮะคือทั้งพ่อทั้งแม่แต่เขาพาเวลาเขาพาไปพอดีไปไหว้เจ้าเนี่ยก็จะพาไปจนเด็กๆเนี่ยก็ได้สื่อสารมาบ้างเนี่ยครับวันนี้ดีกว่าพี่เรื่องที่เราจะพูดคุยกันพี่พีเอาเรื่องอะไรมาแบ่งปันน้องๆในรายการกันฮะก็เอาช่วงที่อินเทนตอนนี้นะคือกินเจดีไหมเรื่องราวเกี่ยวกับการกินเจถูกไหมเออดีไหมดีนะดีนะผมว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็น่าจะอยากรู้และผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่มีมุมหลายๆมุมที่ผมอยากถามเกี่ยวกับเทศกาลกินเจอยู่เหมือนกันได้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องท็อปิกที่เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อวัฒนธรรมที่เขาทำสืบต่อกันมาโดยที่ผมมองว่าก็เป็นมุมมองหนึ่งจากพี่พีเพราะว่าผมรู้อย่างหนึ่งคือประเพณีหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่ในหลายๆที่ก็มีวิธีการทำที่อาจจะแตกต่างกันไปเรามาแชร์มุมมองซึ่งกันและกันแล้วกันเนาะพี่เนาะเผื่อผมมีมุมของผมผมก็จะได้ถามพี่ด้วยได้อันนี้คือมุมของพี่ค่อยรับมาอีกทีเนาะรับมาจากบรรพบุรุษเนาะได้ครับเพราะพี่เชื่อสายกงตุ้งพี่บอกก่อนเลยพี่เชื่อสายกงตุ้งซึ่งไม่เยอะเท่าแต้จิ๋วประเทศไทยเนี่ยแต้จิ๋วเยอะสุดเนาะกงตุ้งก็อาจจะส่วนหนึ่งเนี่ยก็โอเคค่ะพี่ประเพณีถือเทศพี่ไม่ใช่ประเพณีแล้วกันนะเพราะจริงมันไม่ใช่ประเพณีคือเทศกาลกินถือศีลกินผักหรือกินเจเนี่ยคือตรงกับปฏิทินจีนขึ้น1ชื่อของ1นะขึ้น1ค่ำถึงขึ้น9ค่ำเดือน9ของปฏิทินจีนนะซึ่งปีนี้ก็ตรงกับวันที่15ถึง23ตุลาครับการถือศีลกินผักก็คือการละจากเนื้อสัตว์ทุกชนิดรวมถึงผักที่มีกลิ่นฉุนนะซึ่งมีประเพณีมาเขาก็จะนานละครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยประเพณีเนี้ยเราอาจจะเฮ้ยคนจีนกินแต่ถ้าคนไทยที่ไปเที่ยวประเทศจีนในช่วงเทศกาลเจเนี่ยอาจจะไม่เจอร้านเจเลยก็ได้เหรอฮะใช่เพราะจริงประเทศเพราะการกินเจเนี่ยเป็นพิธีท้องถิ่นของจีนไม่ใช่ของคนจีนในประเทศจีนอ๋อแค่บางจังหวัดสิบางท้องถิ่นไงเล็กๆเท่านั้นด้วยนะเล็กๆด้วยนะครับผมคือท้องถิ่นนั้นอาจจะเป็นมณฑลกวางตุ้งหรือคนฝูเจี้ยนเริ่มกำเนิดประเพณีเนี้ยครับและคนสองเมืองเนี้ยทั้งกวางตุ้งทั้งฝูเจี้ยนอ่ะในยุคนั้นอดีตเนี้ยก็อพยพมาเอเชียต่อออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเนี่ยมาเที่ยวมาที่อินโดมั่งสิงคโปร์มั่งมาเลยมั่งรวมถึงประเทศไทยดังนั้นแถบอาเซียนเหล่านี้จึงมีประเพณีกินเจเทศกาลกินเจผู้บริโภคเทศกาลกินเจครับผมแต่เมื่อย้อนไปประเทศจีนมันมีแค่มณฑลทั่วนี้เท่านั้นดังนั้นไม่ถือว่าเป็นประเพณีของคนจีนครับไม่ได้เป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติกันทั้งประเทศเป็นแค่บางตำบลเป็นแค่บางจังหวัดของเขาถูกต้องครับพี่มันมีอยู่อย่างหนึ่งเลยฮะทุกครั้งเวลาที่วีเนี่ยได้ยินคำว่ากินเจปุ๊บไม่รู้ทุกวันนี้มันกลายเป็นความเข้าใจของคนในประเทศเราไปแล้วหรือเปล่าหรือเป็นความเข้าใจของเจเนเรชันผมไปแล้วหรือเปล่าว่ากินเจเราจะต้องคิดถึงเจ้าแม่กวนอิมพี่เดี๋ยวพี่ค่อยแก้ความทีละเรื่องเนาะได้ฮะเพราะว่าในการที่พี่ขยายความเนี่ยก็จะสื่อถึงเจ้าแม่กวนอิมด้วยเนาะอ่าคือการกินเจเนี่ยเขาจะหมายถึงคนที่ชิจิเนี่ยจะหมายถึงเทศกาลพี่นึกก่อนเทศกาลเฉลิมฉลองของพระราชาธิราชทั้ง9พระองค์ครับงงไหมไม่งงครับเขาไม่ได้กินเจนะซึ่งเขาใช้ฐานว่าเป็นความเลื่อมใสและศรัทธาของผู้สานนิกชนทางนิกายมหายานที่ผสมผสานกับความเชื่อทางลัทธิของจื้อเดิมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับนพเคราะห์ทั้ง9ดวงครับซึ่งมีความหมายสัญลักษณ์แทนองค์พระพุทธเจ้าในอดีตทั้ง7พระองค์
และพระพุทธศาสนาสองพระองค์ครับรวมเป็น9พระองค์คือ9วันเนี่ยถ้า ถ้าเราไปโยล่าเนี่ยเขาจะมีนั่นแหละเขาจะมีอธิบายเลยว่าโลมาเก้าทั้งเคาะทั้งรอบเคาะทั้งเก้าดวงคืออะไรบ้างแล้วจะมีความหมายของแต่ละป้ายด้วยเนี่ยหลีคือเก้าดวงคือเก้าวันอะแล้วคนทำไมก็คือที่มีถามว่าทำไมเกี่ยวจะไม่กินก็คือนอกเหนือจากคนที่กินเพื่อถวายพุทธบูชาแล้วครับก็คือความศรัทธาองค์จะไม่กินด้วยไงเพราะเจ้าคุณอิมเนี่ยคนพูดง่ายคนทั่วโลกอ่ะจะรู้จักท่านไงในฐานะพระโพธิสัตว์ที่เป็นองค์พระโพธิสัตว์ที่มีความเมตตาและเสวยไม่เสวยเนื้อเสวยผักตั้งแต่เกิดตั้งแต่เด็กอ่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนอกจากการที่ทำเพื่อพุทธบูชาเพื่อกุศลแล้วมีนัยยะบางส่วนของคนที่กินบางส่วนด้วยนะเกี่ยวเรื่องการเมืองแนวดีครับซึ่งพวกนี้จะระลึกถึงวีรชนแนวดีที่ชาวฮั่นอ่ะอดีตที่อุกหลายร้อยเมื่อวันร้อยร้อยปีที่แล้วอ่ะชาวฮั่นเนี่ยที่ลุกขึ้นมาต่อต้านรัชวงศ์แมนจูครับมีแต่สุดท้ายก็โดนแมนจูเนี่ยกวาดล้างจนหมดทำให้คนกลุ่มรุ่นหลังเนี่ยกินเพื่อระลึกถึงคนกลุ่มเนี้ยคือมีนัยยะทางการเมืองด้วยไงในอดีตเนาะส่วนเจคืออะไรเจตามพจนานุกรมของไทยเนาะก็มาจากเจียชายซึ่งวีน่าจะคล้องภาษาจีนออกมั้งคืออะไรเอ็นผักเออซึ่งมาจากคำว่าเจียชายไงคือกินของที่เป็นผักที่ไม่ใช่ของสดหรือของคาวกินอาหารที่ไม่มีไม่ใช่ผักที่มีกลิ่นฉุนทั้งห้าด้วยนะครับคือหัวหอมผู้ช่ายยาสูบผักชีแล้วก็กระเทียมรวมถึงกระเทียมเนี่ยมันมีหลักเกี้ยวด้วยนะหลักอันเดิมจริงคือหลักเกี้ยวคือกระเทียมโทนพี่ก็ไม่เคยเห็นนะกระเทียมโทนเป็นไงนะเม็ดใหญ่ๆไงพี่พี่ไม่เคยเห็นส่วนประเพณีการปฏิบัติของคนจีนเจแต่พี่ยังไม่ขนาดนั้นนะคือจะมีทั้งสิ้นก็คืองดเว้นเนื้อสัตว์ทุกกรณีเลยไม่แสวงหาหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสัตว์หรือเบียดเบียนสัตว์เลยอ่ะแม้กระทั่งน้ำมันหรือนมเนี้ยก็ห้ามไม่เด็ดขาดคือที่ผมนะถ้าสำหรับของที่พี่พีพูดถึงท็อปิกในส่วนนี้นะที่บ้านผมจะสอนเรื่องเจอย่างหนึ่งคือเจคือการไม่เบียดเบียนไม่ว่าจะด้วยการกระทำหรือการกินอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้สรรพสัตว์ต่างๆเกิดความกระทบกระเทือนจะไม่เอาเลยถูกต้องแม้ทั้งนกยังห้ามเลยกันจริงๆไม่ให้เลยนะครับรวมถึงต้องถือศีล5ต้องทำบุญทำทานรักษาจิตใจบริสุทธิ์ตลอดเวลาครับพูดง่ายคำหยาบเนี่ยพี่ไม่ได้เลยเมื่อกี้พูดคำหยาบคำด่าแล้วดูยิ้มสะบัดออกมาก็ถือว่าผิดละครับแล้วก็แต่งชุดขาวซึ่งกำจัดพี่พี่จะไปบางทีเนี่ยยังแม่สอยก่อนแม่พี่อ่ะชุดอยู่บ้านชุดธรรมดาไปศาลเจ้าเท่านั้นถึงใส่ชุดขาวไปไงและที่สำคัญคือไม่กินสัตว์ผักที่มีกลิ่นฉุนก็คือผักชีกระเทียมหอมถึงพี่เมื่อกี้พูดว่า5ชนิดนั่นแหละแต่มันก็มีความคิดแปลกๆไม่มาสึกกับปีจะมีความคิดแปลกๆอีกพูดถึงว่าหอยนางรมเป็นเจชนิดหนึ่งเจได้ไงพี่ก็สงสัยก็เคยถามแม่พี่บอกว่าแม่พี่บอกมันเป็นความเชื่อของคนรุ่นใหม่อ่ะเขาบอกว่าเจ้าแม่กุญอิมเนี่ยเคยเสด็จทางเรือครับไปสัจจาลิกส์ไปขึ้นมาเผยแผ่แล้วช่วงอยู่ในเรือไม่มีอาหารที่ท่านฉันเลยอ่ะสมวยเลยอ่ะท่านเลยนับไม้เท้าเนี่ยตั้งจิตแล้วว่าหากมีสิ่งใดที่ติดขึ้นมาจากในน้ำเนี่ยถือว่าท่านฉันได้ท่านก็เอาไม้เท้านั่นไปพายเนี่ยแกว่งไปในน้ำปรากฏว่าติดถอยนางลมขึ้นมาครับจึงมีความคิดแบบของในคนแปลกๆด้วยว่าถอยนางลมคือเจซึ่งจริงๆนะมันไม่ใช่อ่ะวีคนความคิดพี่นะมันไม่ใช่อ่ะครับเพราะมันคือสัตว์ป่ะค
คือถ้าเจจริงๆนะในความรู้สึกผมนะคือการไม่เบียดเบียนซึ่งชีวิตถ้าสิ่งไหนหายใจและยืนยันว่านั่นคือสิ่งมีชีวิตแล้วไปเอาเขามาอยู่ในส่วนของอาหารเนี่ยคือคุณเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตละไม่ได้ละใช่แต่ในกรณีของพระแม่กวนอิมท่านปากไม้ในระหว่างการเดินทางแล้วติดหอยนางรมขึ้นมามันก็อาจจะเป็นคนละเรื่องกับช่วงของเจนึกออกไหมฮะผมมองเป็นเรื่องคนละเรื่องนะหมายถึงว่าคุยกันเรื่องอยู่กรุงเทพอะแต่ไปกันเนี่ยเรากำลังคุยกันกรุงเทพอยู่ๆบอกว่าแต่ผมเคยเดินทางไปเชียงใหม่ตอนนั้นนะต้องเอาการเดินทางไปเชียงใหม่นั้นมารวมกับกรุงเทพด้วยนะมันไม่ได้ป่ะจริงใจว่ามีอะไรแล้วพี่ถามว่าถ้าคนพูดว่าหอยนางรมคือเจพี่จะถามว่าอย่างประเทศไทยอ่ะที่จริงเจคือข้างคือกรุงเทพที่ภูเก็ตเนี่ยโอ้โหเฉลิมฉลองเยอะมากพี่เคยไปละครับรวมถึงที่กลางทำไมจังหวัดเหล่านี้ร้านขายเจอ่ะไม่มีขายหอยนางรมสักร้านเลยล่ะทั้งที่มันเป็นภูมิภาคเขาที่เขามีเต็ม 100% ด้วยนะใช่ซึ่งที่พี่เคยถามมาเนี่ยมันก็มาจากความคิดทางบางประเทศอ่ะไม่ต้องพูดได้ผมรู้ไม่ต้องพูดพี่ผมว่าอย่าไปโจมตีเราแค่ที่เป็นชาวจีนไปอยู่ในนั้นแล้วคือได้รับความคิดนี้มาก็เลยทำให้เขาบอกประเทศอาหารเนี้ยหอยนางรมกินได้นะสำหรับเจนะแล้วความคิดเนี้ยมันก็ค่อยๆแผ่เข้าไปในไทยเนี่ยมันก็ค่อยแผ่เข้าไปในไทยแต่มันไม่แพร่แต่ทำให้คนบางคนคิดเนี้ยแล้วก็ใน YouTube เนี้ยมันก็ลงด้วยว่าหอยนางรมคือเจไงวีซึ่งจริงๆมันไม่ใช่อ่ะคือผมมองว่า YouTube ก็เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งข้อมูลนะGoogle ก็เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งข้อมูลเพราะฉะนั้นน่ะผมมองว่ามันก็คือจุดที่เราร่วมควานหาข้อมูลนั่นแหละแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องเอาข้อมูลมาคิดวิเคราะห์แยกแยะเพิ่มอย่างตอนเนี้ยคนเซิร์ชไปใน Google น่ะหอยนางรมคือเจไหมมันจะขึ้นบัญชีว่าคือเจอย่างเหตุผลคือ1 2 3 4พี่พูดไปจะเป็นคุณยิมก็ไม้ไก่ไอ้ในน้ำแล้วติดหอยนางรมขึ้นมาซึ่งตั้งแต่เด็กมาบ้านพี่ใกล้สันเจ้าที่เราไปไม่เคยได้ยินนะคำสอนแบบนี้และเคยดูหนังเกี่ยวกับประวัติที่เขาทางฮ่องกงสร้างมาจีนสร้างมาประวัติเจ้าแม่กวนอิมก็ไม่เคยเห็นแนวนี้ครับไม่เคยเห็นนะเพิ่งมารับรู้มันสิบกว่าปีนี้เองว่าหอยนางรมเกี่ยวกับเจด้วยกันมันเป็นความคิดแต่เราท้องถิ่นนะว่าเขาไม่ได้หรอกเขาเชื่ออย่างนั้นอ่ะอันนี้ก็คือรากของกลุ่มเขาเรียกว่าไงรากความคิดของคนเจเนเรชันหนึ่งที่โตมาในครอบครัวจีนอยู่ในวัฒนธรรมจีนเกี่ยวกับเรื่องของการกินเจเกี่ยวกับเจ้าแม่กวนอิมนะฮะผมขออนุญาตพูดท็อปิกนี้ในส่วนนี้หน่อยพี่ผมงงมากพูดถึงเจ้าแม่กวนอิมแล้วผมไม่ถามเรื่องนี้ก็ไม่ได้ทำไมนับถือเจ้าแม่กวนอิมแล้วห้ามกินเนื้อวัวฮะโอเคเป็นคำถามที่ดีมากคือช่วงที่อดีตเนี่ยเจ้าแม่กวนอิมคืออดีตชาติคือเจ้าหญิงเมียวซ่านนะพระบิดาของท่านคือชื่อนักชื่อหน่อยเมียวจึงมั้งเมียวจึงฮ่องเต้ครับเป็นนักรบคือแบบเยี่ยมโหดอ่ะแต่เจ้าหญิงเมียวซ่านเป็นตั้งแต่เด็กเลยเป็นคนที่มีชีวิตงดงามมากโอบอ้อมอารีเป็นคนสุภาพแล้วก็เป็นเมตตาจงก็คือเนี้ยปฏิบัติท่านไปปฏิบัติจนต้องออกบวชแล้วมรรคผลเป็นพระโพธิสัตว์ส่วนพ่อของท่านเนี่ยเป็นคนที่โหดเหี้ยมมากอ่ะครับทำสงครามจนกระทั่งตายก็ลงนรกวีครับเจ้ามรรคอิมก็แบ่งไว้เป็นโปรดอ่ะเป็นโปรดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เหมือนถ้าบารมีของท่านนะเหมือนก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเนาะอันนี้พี่เล่าลวกๆนะครับพี่เพราะเราเทียมมันเยอะไปปรากฏว่าก็ช่วยพ่อท่านขึ้นมาได้ระดับหนึ่งเนี่ยแต่อย่าลืมนะคนตกนรกอ่ะมันไม่ใช่มีแค่คนเดียวถูกไหมดีเมื่อคนอื่นเห็นได้เนี่ยไอ้กษัตริย์ปีฮ่องเต้ตรงเนี้ยมันทำผิดอ่ะแต่มันเหมือนกับโดนลดโทษอ่ะครับนรกก็บวชก็
มันก็ท้วงอ่ะว่าทำไมคนเยี่ยงเนี้ยทำไมได้รับการยกโทษสุดท้ายอ่ะก็ไอ้ฮ่องเต้เนี่ยจริงเนี่ยก็ต้องรับกรรมอยู่เช่นเดิมได้เกิดใหม่วีครับเกิดเป็นวัวรู้สึกพันชาติมั้งเพื่อรับกรรมครับพอเกิดเป็นวัวพอเกิดเป็นวัวปุ๊บเนี่ยพระแม่กวนอิมไม่ได้ห้ามไม่กินเนื้อวัวนะครับไม่ได้ห้ามนะท่านเลี้ยงไว้แต่เพียงว่าอันนี้คือพ่อของท่านไงตัวเนี้ยแต่คนรุ่นหลังเนี่ยพอหลังจากตัวนี้ตายอ่ะวัวตัวนี้ยังตายเขาต้องเกิดมาพันชาติถูกไหมครับเป็นวัวอีกพันชาติเอออีกพันชาติชาติที่สองเป็นตัวไหนอ่ะก็ไม่รู้คนก็ผิดเฉพาะคนเองว่าอุ้ยจะไปกินพ่อของท่านหรือเปล่าอ๋อเข้าใจความหมายใช่ป่ะเข้าใจแล้วเออหลังจากนั้นคนก็อุ้ยนับถือจะไปกินพ่อท่านไหมจะเป็นบาปอีกดังนั้นนับถือท่านดังนั้นจะต้องไม่กินเนื้อวัวก็คือมันคือการเรียกว่าเหมือนเป็นการระมัดระวังในช่วงหนึ่งของคนที่กลัวจะไปทานเนื้อวัวแล้วเจอพ่อท่านเออก็เลยกลายเป็นว่านับถือจะไม่คนอินไม่กินเนื้อวัวเออการหลักปฏิบัติว่าเฮ้ยอย่ากินนะเพราะไม่รู้ว่าพ่อของกษัตริย์องค์เนี้ยจะเกิดเป็นวัวตัวไหนอ่ะแต่ไม่ได้รู้ถึงแก่นว่าแก่นของความเชื่อนี้เกิดขึ้นอย่างไรเออวันเนี้ยเราก็เลยได้ข้อมูลในท็อปิกที่เราได้เนี่ยเข้าใจแก่นแล้วว่าอ๋อเจ้าแม่กวนอิมกับเจมันมีความสอดคล้องกันมาอย่างไรท่านเป็นพระโพธิสัตว์หนึ่งในนวะเคราะห์ที่อยู่ในสิ่งที่คนจีนเคารพนับถือก็เลยดึงมาเป็นหนึ่งองค์พระโพธิสัตว์ที่คนไทยรู้จักทีนี้ก็ถูกโยงไปเรื่องเกี่ยวกับการไม่กินเนื้อวัวว่าทำไมถึงไม่กินเนื้อวัวนับถือจะไม่กินทำไมไม่กินเนื้อวัวจริงๆแล้ววัวที่มาจุติเป็นวัวเนี่ยก็คือหนึ่งในคนเรียกว่าคนแหละที่เคยเป็นพ่อของเจ้าแม่คนอิ่มทำบาปทำกรรมด้วยการประหัตประหารชีวิตผู้อื่นเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นโดยถูกสั่งให้มาเกิดเป็นวัวผู้ซึ่งกินแต่หญ้ากินแต่ผักโดยที่ไม่ให้เบียดเบียนใครแต่ถูกเบียดเบียนได้ 1,000 ชาตินะฮะคนก็เลยเฮลาโลกันไปว่าถ้านับถือเจ้าแม่กวนอิมเพราะว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็อย่าร่วมกันกินเนื้อวัวเลยเถิดเพราะว่าอาจจะไปทานพ่อท่านได้เพราะว่าตอนที่ท่านอุ้งอิมเนี่ยช่วงแม่มักผลแล้วนะช่วงปวดสัตว์เป็นโรคมนุษย์อ่ะวัวตัวนี้ก็อยู่ถูกปะครับแต่ท่านมีระยะเวลาของโรคมนุษย์ได้ไงท่านก็ต้องกลับไปอยู่สวงสวรรค์เนี่ยเพราะหลังจากนี้วัวเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงชีวิตวัวตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามได้แต่หลังจากนั้นท่านขึ้นไปแล้วก็ไม่รู้ตัวต่อไปไปที่ไหนแล้วไงครับเออมันก็เลยกลายว่าวัฒนธรรมตระหนักว่าหยุดกินเนื้อวัวของคนโดยที่ถูกกระทำต่อๆกันมาโดยที่เด็กรุ่นผมเจเนเรชันผมไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยนะพี่เนี่ยรุ่นผมเนี่ยที่หน้าตาประมาณเนี้ยไม่รู้นะฮะว่าพ่อเจ้าแม่กวนอิมเป็นวัวมา 1,000 ชาติแล้วที่เขาปฏิบัติกันมาคือระวังตัวเองเพื่อไม่ให้ไปกินกระทบท่านแต่วีว่าวีเลยลูกพี่ลูกน้องพี่อ่ะลูกของอาพี่อ่ะเชื่อว่ามันก็ไม่รู้ครับเออช่วงรุ่นหลังหลานๆเนี่ยถ้าไม่ศึกษาจริงก็จะไม่รู้ครับเพราะอดีตบางอย่างเนี่ยต้องยอมรับว่าเออเขาเรียกไงนะความบันเทิงทางเคมีอ่ะมันก็มีส่วนในการสอนเรื่องนี้ด้วยไงเพราะว่าสมัยก่อนจะมีหนังจากฮ่องกงมีซีรีส์จากฮ่องกงเนี่ยเกี่ยวกับความเชื่อของคนจีนเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่ทับทิมหรืออะไรเกี่ยวกับไซอิวเนี่ยเข้ามาไงเราทีเราก็รับรู้จากสิ่งนั้นเนี่ยแล้วก็เออใช่ไหมผู้ใหญ่ก็โอเคใช่ตามที่หนังเขาพูดจริงๆเราก็ดูหนังสืออีกว่าใช่ไหมโอเคหนังสือก็ตรงกันอย่างเงี้ยครับแต่ตอนหลังเนี่ยสื่อไม่มีอย่างเงี้ยเราไม่รับสื่อผู้ใหญ่รุ่นหลังเนี่ยรุ่นพี่อย่างเงี้ยอ่ะพี่40อัพแล้วจะ50แล้วเราไม่สอนต่อรุ่นหลังเราอ่ะรุ่นหลังเราก็จะไม่รู้ละครับรุ่นหลังจะไม่รู้ละนอกจากเขาเกิดศรัทธาแล้วเริ่มศึกษาอันนั้นเขาจะรู้แต่พี่รู้ไหมเรื่องนึงที่ผมอ่ะเป็นเด็กคนหนึ่งนะแล้วโตมาในศาลเจ้าผมเป็นเด็กคนหนึ่งที่เดินป้วนเปี้ยนในศาลเจ้าเก่งมากพี่นึกออกปะนะผมก็เคยถามอาแปะที่ดูแลศาลเจ้านะว่า
เออทำไมกินเจต้องอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมกินเจต้องห้ามนั่นห้ามนี่ผักอันนี้กินไม่ได้เพราะมันเราเป็นหนูจำไมอ่ะหนูเป็นเด็กช่างถามอ่ะเราสงสัยไปเรื่อยๆอ่ะเขาให้คำตอบเราไม่ได้เว้ยเขาได้แต่บอกว่าเออเขาทำยังไงกันมาก็ทำอย่างนั้นแหละมันก็เลยไม่อยากจะตอบเหตุผลเนี่ยเขาไม่อยากจะตอบหรือเปล่าบางทีอาจจะรู้แต่ไม่อยากจะตอบไงเขาคงประเมินความโตของเรามากกว่าว่าในวัยของเองที่อายุเท่านี้ต่อให้แปะสอนมึงไปมึงก็ไม่เข้าใจมึงก็ไม่รู้หรอกเออจริงๆอ่ะบีรู้มั้ยการกินเจนะบีบังคับอีกนะมันไม่ใช่กินง่ายนะบีตอนเด็กพี่กินนะเค้ามีกฎด้วยนะบีครับอาหารรสจัดห้ามนะอืมเผ็ดก็ห้ามนะครับห้ามเผ็ดเกินอีกห้ามหวานเกินห้ามเค็มเกินห้ามเปรี้ยวเกินนะเออคือพูดง่ายสแตนดาร์ดที่จืดนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันประยุกต์ตามยุคทำสมัยไงอันนี้คือความจริงเลยคือเจจริงๆต้องจืดอย่างพูดง่ายเจ้าบีในสันเจ้ากับข้าในสันเจ้าเป็นไงทุกชาติโอ้โหเอาจริงๆมันจืดเราอยู่จริงป่ะเออคือบางสันเจ้าเนี่ยจะทำรสชาติที่ค่อนข้างจืดมากแต่บางสันเจ้าก็รู้ว่าทำให้ถูกปากเป็นไงคือไม่จืดเกินไปอ่ะให้มีรสชาติที่พอดีอ่ะเจจริงๆคือรสชาติที่พอดีให้กินได้ไม่จืดไปไม่เค็มไปไม่หวานไปไม่เปรี้ยวไปไม่เผ็ดไปนั่นคือเจนี่แต่ช่วงหลังเนี่ยสักแต่ทำให้เสร็จไงอันนี้ขอโทษนะพี่ไม่รู้ว่าพี่ก่อนพูดถึงแล้วกันบางที่แล้วกันเนาะครับคือเขาก็มาทำให้เสร็จไปอ่ะโดยไม่อาจจะนี่ปริมาณด้วยความปริมาณที่เร่งและเยอะเนี่ยเพราะว่าแต่ก่อนผมจะบอกแบบนี้ว่าเรื่องจริงฮะอาหารโอ้โหแต่ก่อนผมกินข้าวเจกินที่หน้าสันเจ้าก็จะเป็นแบบคนแถวบ้านอะทำมาแล้วก็มาวางรวมกันพี่นึกออกป่ะแล้วมันเป็นหมี่ที่วางไว้แล้วหมี่เหลืองอะผัดผักอะมันชื่อโอ้โหมันชื่อคุณผู้ชมผัดใหม่ๆกินยังร้องกรี๊ดเลยนะผัดใหม่ๆกินยุคนั้นยังร้องกรี๊ดเลยนะมีแต่เต้าหู้เหลืองนะฮะเส้นหมี่เหลืองนะฮะมันใส่ผักผัดแล้วก็ไม่ได้ปรุงอะไรเลยมันแล้วพอปล่อยไปสักพักนึงอะไอ้ความที่ไอ้เส้นหมี่เหลืองอันเนี้ยอบอวบอ่ะมันแยะน้ำมันน่ะพี่มันจะชืดโอ้แต่คนจะไม่อยากกินเลยบางทีอ่ะแต่ทุกวันที่เออมันชุดอดีตเนาะใช่มันจืดชืดมันคือเขาต้องการให้ละพี่มันเป็นการถือศีลของจีนอย่างนึงคือให้ละซึ่งรสชาติให้เราปล่อยจิตให้ว่างไม่ต้องไปยึดติดกับรสชาติว่าโอ๊ยต้องอร่อยต้องหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละคือที่มาพี่ก็เหมือนกับอันเนี้ยก็คือการเจนะมองกับนะทราบมองนะอันนี้ของอ้างอิงนิดนึงครับการใส่บาตรมีเคยใส่บาตรใช่ไหมครับจริงๆใส่บาตรเนี่ยให้ก็ใส่อะไรอืมใส่มากหมายพี่ถามมีก่อนหมายถึงอะไรนะฮะถ้าใส่บาตรต้องใส่อะไรบ้างใส่บาตรสำหรับผมใส่อะไรบ้างถ้าสำหรับผมที่บวชเป็นพระมาแล้วนะผมจะบอกญาติโยมแบบนี้ว่าการใส่บาตรใส่สิ่งที่ตัวเราอ่ะรู้สึกว่าเราอยากใส่ไว้สำหรับตัวเองในภพข้างหน้าหรือใส่ให้ญาติพี่น้องปู่ย่าตายายเราที่เขาชอบทานส่งไว้ถึงมันเราเหมือนเป็น messenger เหมือนเป็นบุรุษไปรษณีย์เราเหมือนตัวเราเป็นเนื้อนาบุญคือทั้งคุณของเราก็ชาตินี้และชาติหน้ารวมถึงอดีตผู้ใหญ่ให้กับผู้วายชนที่เรานับถือถูกไหมถูกต้องครับและจริงๆเนี่ยเขาให้ใส่อาหารที่อาหารสดถูกไหมถูกครับอันนี้จะไม่เขาห้ามใส่อาหารพวกข้าวสารเพราะอะไรรู้ไหมเพราะห้ามปรุงห้ามใส่พวกแต่ยุคหลังเนี่ยเราเข้าใจอย่างพี่ใส่อาหารแห้งอืมแต่แน่ดีอ่ะเขาไม่ให้ใส่อาหารแห้งเขาส่งข้าวสารหรือเป็นพวกเนื้อสัตว์หรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่อยากพระปรุงรสเองอืมมันเป็นกฎข้อห้ามอยู่แล้วฮะพระห้ามปรุงอาหารเพราะอะไรรู้ไหมมันเกิดการสะสมไปนะมันจะเกิดการสะสมครับสะสมในที่นี้คือพระสงฆ์ก็จะยึดติดมันเป็นอุบายในการยึดติดว่าต้องสะสมข้าวสารสะสมอาหารแห้งเอาไว้กับตัวเยอะๆวันที่เราอดอยากเราจะได้เอามาปรุงอาหารส่วนหนึ่งรวมถึงการยึดติดในรสชาติด้วยวีใช่ครับต้องยึดติดในรสชาติถูกไหมแต่ฉันชอบรสชาตินี้ฉันก็จะปรุงรสชาตินี้ถูกจนลืมว่าท่านละแล้วไงใช่เป็นสงฆ์ละแล้วละหมดทุกอย่างแล้วรสชาติได้เช่นเดียวกับศีลเงินทองอืม
ช่นเดียวกันกับที่เจเจก็คือรสชาติที่พอดีที่กินได้ไม่จืดก็คือไม่ชนะว่ากินไม่ได้อ่ะคือกินได้อ่ะแต่ไม่ใช่ที่รสจัดต้องรสมันไม่ใช่ไงซึ่งเด็กๆเนี่ยตอนเราเป็นตอนที่พี่เด็กมากแล้ววีเวลาช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยพ่อแม่พี่อยากจะพาไปที่พระบาทพุทธบาทนะฉะบุรีนะตอนวันก็ได้ชิวอีกอ่ะคือวันเนี้ยพุทธตรุษจีนเนี่ยจะพักคืนทั้งคืนไหว้พระทั้งคืนอ่ะวีแล้วที่นั่นก็จะเปิดทั้งวันทั้งคืนอ่ะวีแล้วก็คิดดูอดีตอ่ะเมื่อประมาณ30-40ปีที่แล้วอ่ะวีคนกรุงเทพส่วนใหญ่จะแห่ไปที่พระบาทเนี่ยคือเป็นหมื่นคนนะวีแล้วคิดดูเขาทำกับข้าวทันเหรอลุงเจอ่ะพี่พีแล้วกับข้าวพี่พีมันมีคำถามหนึ่งในหยุดในช่องบ้านหลักเราอะนะถามมาอันนี้ดีผมก็อยากรู้เหมือนกันนะพี่พีเคยเห็นพฤติกรรมของเจเขี่ยไหมฮะมีอันนี้ต้องบอกว่าเราอย่ายึดถือสิ่งที่เราพูดคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับท็อปิกนี้อันนี้เป็นการพูดคุยของสองคนนะเป็นการแลกเปลี่ยนนะเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดนะอย่ายึดติดว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องคุณได้รับฟังแง่คิดของเราในมุมที่ผมก็เจเนเรชันหนึ่งที่อยู่ในสังคมของบ้านจีนพี่พีก็อยู่ในบ้านจีนในเจเนเรชันหนึ่งเราเอาสองเจเนเรชันนี้มาพูดคุยรอยต่อของความเชื่อนี้ร่วมกันเพื่อหาจุดที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นความเป็นไปได้ที่สุดในเรื่องไหนแล้วคุณลองเอาไปคิดกับตัวเองด้วยไม่มีใครผิดใครถูกนะเราลองดูเออพี่บอกก่อนแล้วย้อนกลับมาเมื่อกี้เนี่ยสมัยก่อนที่พี่ปิดพระบาทอ่ะกับข้าวนี่กินธรรมดามากพี่กินอะไรไม่วีถั่วอย่างเดียวเลยอ่ะไอ้ถั่วครับแต่ถั่วจริงกับข้าวอื่นกินไม่ได้หรอกมันจืดอ่ะแต่พ่อแม่พี่กับกินได้เฉยหน้าตาเฉยพี่น้องพี่กินได้น่าจะเฉยแต่เรากับกินเฉพาะถั่วครับนั่นเองไอ้ถั่วที่ส่งคั่วเจนเซนเราเป็นอย่างนั้นไงแต่เจเนอเรชันใหม่มันเป็นอีกแบบนึงแล้วไงครับเอออย่างพี่อ่ะพี่เติบโตมาในทางของกวางตุ้งใช่ไหมก็มีแนวคิดหนึ่งแม่จิ๋วก็มีแบบนึงนะจะคล้ายๆกันฮกเก้นก็มีแบบนึงนะจะไม่เหมือนกันทุกแบบนะวีอย่างเนี้ยอย่างจริงๆเนี่ยถึงวันจันทร์นี้ถูกไหมวันจันทร์เนี้ยวันที่เข้มจริงๆเนี่ยจะกินเช้าอังคารอีกวันนึงนะครับเพื่อส่งเจ้าไงบ้านพี่เนี่ยเริ่มวันพี่เริ่มตั้งวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจนถึงวันจันทร์พี่สาวพี่เริ่มตั้งวันเสาร์เขาบอกความเชื่อของคนจีนคือล้างท้องก่อนครับพี่บอกต้องล้างท้องด้วยว่ะเขาบอกประเพณีเป็นอย่างนี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนมันจัดขึ้นมาหรือบีการล้างท้องเนี่ยก็นั่นแหละนานาจิตก็เหมือนที่เขาบอกว่าทำมารุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นแล้วก็ฝังเป็นรากอะไรบางอย่างที่ฝังไว้ในการกระทำต่อๆกันมาซึ่งเด็กรุ่นใหม่หรือเจเนเรชันต่อๆกันมาก็ไม่เคยถามว่าเพราะอะไรพี่นึกออกป่ะมันเหมือนประเพณีการบวชอะที่ผมเถียงมาตลอดเลยว่าการบวชทำไมต้องไปเดินเวียนเทียนรอบโบสถ์ทำไมต้องเอาหน้าขึ้นคอทำไมต้องมีโต๊ะจีนทำไมต้องมีโคโยตีเป็นในวัดทำไมจริงไหมพี่อะตอนบวชนะวีพี่อธิบายแบบนี่แทบพี่ไม่เคยเวียนโบสถ์เลยนะวีพี่ไม่ได้เวียนนะเป็นอะไรที่หูชุนหุกมากอ่ะวีผมก็เป็นคนหนึ่งที่อย่างนั้นแหละผมก็รู้สึกว่าการบวชพระพุทธเจ้าท่านทำอย่างไรเราก็ทำเช่นนั้นผมพูดไม่มีการแบบแบกขึ้นคอมิตรพี่ปงผมเสร็จปุ๊บพระบุกพระอุปชามาแล้วมารอแล้วอ่ะพี่เอาเหมือนกับเอาดอกไม้ไปไหว้ตรงเขาเรียกอะไรนะด้านหน้าดอกบัวไปไหว้ตรงอะไรนะครับอะไรนะเตมาแล้วพวกญาติพี่ยังจับพี่อุ้มพี่ไปแตะบวชพี่ก็เอาแตะประตูบวชแล้วกันบางองค์นะพระบางรูปพระบางรูปผมใช้คำนี้ตัวเนี่ยอยู่ตรงขอบประตูโบสถ์แล้วนะแต่ไม่ได้บวชหงายท้องลงมาหัวแตกเข้าโรงพยาบาลก่อนจริงๆมีมาแล้วความคิดที่พี่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องแตะประตูโบสถ์ก็ไม่รู้นะฮะแล้วพี่ก็งงอยู่นะเอาอย่างนี้เรื่องของท็อปิกที่เราคุยกันวันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะแต่สุดท้ายผมไม่รู้พี่พีสงสัยเหมือนกันกับผมไหมฝากพี่พีไปลองดูข้อมูลอันนี้ให้ผมหน่อยแล้วก็พี่ๆทั้งน้องในบ้านนะทั้งสองบ้านเลยใครที่จะทำพี่เหมือนกันใครรู้นะช่วยบอกผมหน่อยผมเนี่ยเพิ่งไปถ่ายงานเกี่ยวกับเรื่องของวันนวราตรีมา
ขององค์พระแม่อุมาเทวีแล้วก็เลยตกผลึกสังเกตอะไรบางอย่างได้ว่าทุกครั้งที่มีงานนวราตรีมันจะเป็นอยู่ในช่วงเดียวกันกับงานที่มีธงเหลืองตลอดเลยถูกต้องพี่ถามวีเหมือนกันมีใครสังเกตอันนี้กันบ้างไหมฮะเออมีไหมมีพิมพ์คอมเมนต์บอกผมแล้วก็งานนวราตรีเนี่ยอืมกินเจที่พี่บอกเมื่อกี้วันจันทร์ถูกไหมถูกกินมื้อเช้าถูกป่ะแต่งานละวันละตื่นถึงวันอังคารพอฉลองเสร็จก็คือประกรรมปกติซึ่งกินเจเหมือนกันเข้าไปในวิหารพ่อแม่ที่วัดแขกนะต้องใส่ชุดขาวเข้าไปเหมือนกันช่วงนี้นะเหมือนกับกินเจเลยกินเข้าโรงเจนะถ้าบินอยู่โรงเจนะช่วงเนี้ยถ้าเราไม่ได้ใส่ชุดขาวเราจะเข้าโรงเจไม่ได้ถูกป่ะถูกป่ะอยู่ได้เฉพาะด้านล่างเข้าในตัวอาคารไม่ได้เออเหมือนกันเนี่ยแขกเช่นเดียวกันผมก็เลยไปลองรีเสิร์ชอะไรบางอย่างมาแล้วพี่พีรู้ไหมว่าผมไปเจออะไรมาเรื่องอยากให้คุณผู้ชมผู้ฟังได้ดูรูปนี้ไปพร้อมกันฮะแล้วช่วยผมคิดหน่อยว่ารูปภาพรูปนี้เป็นรูปภาพที่เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมของประเทศอะไรแล้วสิ่งที่อยู่ในภาพหรือองค์เทพที่อยู่ในภาพนี้เป็นองค์เทพท่านใดแล้วเราช่วยกันคิดวิเคราะห์แยกแยะผมไม่แน่ใจว่าจากครั้งไหนเราจะสามารถที่จะเอาเรื่องนี้มาคุยกันได้นะแต่ผมว่ามันเป็นแง่มุมที่ผมสงสัยอ่ะช่วยกันดูนะฮะพี่ๆน้องๆทางบ้านบ้านหลักเนี่ยจะได้ดูภาพนะฮะโอ้โหมีคนอยากฟังเรื่องเล่าของผมจริงจังมากด้วยนะฮะคุณสุขาขอบคุณมากๆเลยนะฮะขอบคุณมากๆครับนะฮะมาร่วมแรงร่วมใจกันเดี๋ยวหลังจากเรื่องของพี่อั้งช่างศักดิ์จะเป็นถ้าพิชิตเป้าหมายในบ้านต่อได้เดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องของผม2เรื่องให้ฟังในวันนี้นะโดยที่เราใส่ได้นึงนะคือประเด็นอันเนี้ยมันเป็นเรื่องความคิดระหว่างผมกับวีนะเป็นมุมมองของผมกับวีนะไม่ใช่มติส่วนรวมก็ว่าอุ้ยคนกินเจยังเป็นกินเองนะอธิบายได้ดีกว่านะเออเรามาร่วมแชร์ข้อมูลเรามาร่วมตั้งคำถามเพื่อเอาไปคิดวิเคราะห์และแยกแยะต่อกันว่าเออว่ะกินเจเฮลาโลกินเจไปรากเหง้าที่แท้จริงแก่นที่แท้จริงของพิธีการกินเจหรือว่าเขาเรียกไงนะช่วงเทศกาลกินเจนี้เกิดขึ้นจากอะไรพอเราเข้าใจเราจะได้มีเป้าหมายในการกินเจที่มากขึ้นนะฮะเจวีคิดว่าเจเขียคืออะไรผมคิดว่าเจเขียคือพฤติกรรมของคนที่ไปหากับข้าวทานในช่วงที่เจแล้วหาไม่ได้หลีกเลี่ยงการทำกับข้าวทั่วไปให้เรากินไม่ได้เลยจำเป็นจะต้องเขี่ยพวกเนื้อสัตว์ออกไปข้างนอกจานเพื่อที่จะกินแต่สิ่งที่พอกินได้ทำนองนั้นเจ้านายพี่อ่ะอดีตอ่ะคือไม่กินเนื้อวัวครับนอกเทศกาลนะไม่ใช่เทศกาลกินเจนะเป็นคนที่ไม่กินเนื้อวัวครับแต่เดินเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อวัวไปกับทีมงานซึ่งพี่ไม่เข้าไปเลยนะครับเขาบอกอร่อยนักอร่อยนะพี่แม่บอกพี่ถามพี่ครับผู้จัดการครับทำไมพี่ชอบร้านนี้ก็ไปกินกับพวกนี้ไงบอกพี่ไม่กินเนื้อวัวไม่ใช่หรอร้านมันอร่อยพี่ถามพี่แล้วพี่ไม่กินเนื้อวัวมั้ยหรอพี่ก็เขี่ยทิ้งอ่ะตักลูกชิ้นมาก็ให้คนนู้นคนนี้พี่กินเฉพาะเส้นอย่างเดียวต่างกันมั้ยพี่แล้วผมถามว่าน้ำซุปได้มายังไงน้ำมันได้มายังไงก็กินแห้งไงแต่อย่าลืมเวลาลวกอ่ะมาอยู่ในหม้อเดียวกันหรือเปล่าอ่ะถ้าไม่สุดวิสัยจริงๆก็จะไม่กินไงซึ่งบ้านพี่เนี่ยพูดง่ายห่างจากศาลเจ้าแม่กวนอิมประมาณ20เมตรอ่ะดังนั้นเราเหมือนกับซึมซับวัฒนธรรมเข้าไปอ่ะก็หลังจากนั้นไม่กินเนื้อวัวเลยนะแต่ก็ยังไม่กินเจนะวียังไม่กินเจนะบ้านพี่กินเจเกิดจากรู้ไหมวีพ่อพี่ป่วยนะแม่พี่จะตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้พ่อพี่หายครับถ้าพ่อพี่หายป่วยอ่ะแม่พี่ทุกเทศกาลกินเจแม่พี่จะกินเจแล้วพ่อพี่ก็หายเป็นปกติครับแม่พี่ก็เริ่มกินเจเพราะว่าบางพวกหลุนพวกย่าพี่อะไรยายพี่ก็กินไงแม่พี่ก็เริ่มกินเจพอกินหลายปีพอควรพี่ชายคนรองก็เริ่มกินหลังจากนั้นพวกพี่ก็กินตามกันมาไงวีทำตามๆกันตามๆกันคือถ้ามีกุศลพี่คิดว่าก็ดีครับมันก็เป็นสิ่งที่ดีแหละก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีก็ขอให้พ่อแม่ไงเพราะทุกวันเนี้ยวันพระเนี่ยพี่ก็พยายามกินมังสาไง
ไม่กินเนื้อวัวไม่กินไม่กินเนื้อสัตว์ก็ยังกินมังสาไงเพื่ออย่างน้อยอ่ะเป็นการละบ้างสักวันก็ยังดีครับจริงๆจริงๆพฤติกรรมของการทานเจอะไรใดๆก็แล้วแต่เป็นพฤติกรรมที่ดีนะฮะผมสนับสนุนเลยผมยังอยากให้พี่ๆน้องๆทุกคนนะทุกๆวันเกิดวันเกิดหมายถึงจันทร์อังคารพุธพฤหัสเงี้ยวันที่เป็นวันเกิดเราละเนื้อสัตว์ได้สักวันนึงไม่ใช่เพื่อใครไม่ต้องเพื่อบุญหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อให้ร่างกายอ่ะละการทำงานหนักของกระเพาะอาหารด้วยมันเหมือนเป็นการคลีนร่างกายก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Good Story